ข่าวดีของน้องๆเยาวชนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะกันบ้างนะครับข่าวดีรับปีใหม่แบบนี้เลยนะฮะเนื่องในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2566ถึง2567ครับจะมีการรับสมัครนะครับโดยทางด้านของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาก็จะขอเชิญนักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาและก็อุดมศึกษาด้วยนะฮะร่วมกันส่งผลงานประกวดวาดภาพครับสีสันแห่งตุ๊ดจีนปากน้ำโพและละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราจะไปร่วมพูดคุยนะฮะกับท่านเบญจมาศบุญเทพครับวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์นะฮะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะจะได้พูดคุยกับท่านวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอย่างงานตรุษจีนเนี่ยต้องยกให้นครสวรรค์นะใช่แล้วพูดถึงแต่ละคนละชอบอะไรหมายถึงว่าถ้ามองไปที่ตรุษจีนปากน้ำโพคุณนึกถึงอะไรแต่ละคนค่ะของกินของกินเจ้าแม่กวนอีโอ้จริงๆสิงคโปร์เลยประกวดพูดถึงเจ้าแม่ก็ต้องมาคู่กับมังกรนครสวรรค์มังกรของผมจะมองถึงโคมไฟแสงสีที่อยู่ที่นั่นมันสวยจริงๆนะคือไปที่นี่ทุกปีคุณผู้ชมค่ะก็ประทับใจทุกปีนะเพราะว่าแต่ละปีเขาจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปผมมองออกเลยนะว่าภาพว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นยังไงของกินมากเนี่ยจะมีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยของกินทางนั้นที่ฉันไปนอกจากคือของกินค่ะอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะและนี่แหละค่ะคือถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเลยนะคะในจังหวัดบ้านเกิดของเราจังหวัดนครสวรรค์นะคะกับเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีคือคุณเอาสองคนผมไปอยู่ในบ้านเกิดคุณได้ไหมคุณอยากเข้าไปไหมผมอยากก้าวเข้าไปเลยไปเป็นเขยเป็นสะพ้ายบ้านเขาดีกว่าเป็นว่านะฮะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีทางด้านของโปสเตอร์เดี๋ยวเอาโปสเตอร์ขึ้นมาก่อนเลยคุณพัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงนี่นะครับรายละเอียดในเรื่องของการรับสมัครนะฮะในครั้งนี้เองครับเกี่ยวกับเรื่องของการเชิญชวนเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมกันนะครับส่งผลงานเข้าประกวดนะในประเพณีตุ๊ดจีนในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ครับที่เขาจะเปิดรับนะฮะเอาโปสเตอร์เอาผลงานนะครับก็คือสีสันแห่งตุ๊ดจีนปากน้ำโพนะครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะเยาวชนเนี่ยร่วมส่งภาพประกวดได้นะครับตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2566ถึง26มกราคม2567นี่ต้องบอกว่าอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือรวมทั้ง4คนเราเข้าไปอยู่แล้วนะที่เราบอกรวมทุกอย่างอาหารการกินเจ้าแม่กวนอิมมังกรโคมไฟประดับประดาต่างๆสวยนี่ฮะสแกนได้เลย QR code นี้ขึ้นอยู่เลยขึ้นอยู่แล้วนะครับสแกน QR code นี้แล้วก็ติดต่อส่งผลงานได้เลยหรือโทรศัพท์นะครับถามได้เลยฮะที่หมายเลขโทรศัพท์056-257-201หรือ0818742308นั่นเองครับใช่แล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะการวาดภาพการเขียนพูกันจีนะคะเป็นการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างของคนจีนขยับมือเหรอคะใช่มันใช้ลมปราณด้านในลูกและมันต้องมีการผ่อนการกดการหย่อนการเนี่ยเพราะว่าคุณศิรินาถเขาจบเอกจีนถูกต้องค่ะดิฉันชอบศิลปะการเขียนพูกันจีมากๆเพราะมันได้ออกกำลังกายจริงๆและมีสมาธิกับการเขียนพูกันจีใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะร่วมโครงการนี้ได้ส่งผลงานเข้าประกวดได้นะคะจนถึงวันที่26มกราคมเลยนะถูกต้องนะครับต้องเป็นเด็กเยาวชนด้วยนะครับผมอย่างที่เราบอกกันไว้แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งความพิเศษเลยนะฮะก็คือในเรื่องของเราจะมีทางด้านของทีมงานพิธีกรนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเปิดตัวพิธีกรใหม่สายท่านมาแล้วแหมนึกว่าท่านจะไม่รับสายเราแล้วเดี๋ยวถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับทางด้านของท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ท่านเบญจมาศบุญเทพตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับให้เวลาท่านตรงนี้ท่านได้เชิญชวนหน่อยละกันฮะเด็กและก็เยาวชนเข้าร่วมส่งผลงานประกวดได้เลยครับท่านเชิญค่ะให้เชิญชวนเลยเหรอคะได้ครับผมค่ะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆเด็กๆเยาวชนนะคะทำไมเสียงสะท้อนล่ะคะค่ะครับท่านพูดได้เลยครับชัดเจนครับท่านสามารถพูดได้เลยครับตอนนี้ออกอากาศนะครับผมค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆเด็กๆเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษานะคะมัธยมศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาที่มีการสรรสร้างแล้วก็มีความเป็นตัวตนของน้องๆแล้วก็มาแสดงความคิดนะในความสร้างสรรค์ของน้องๆมาส่งผลงานในการประกวดวาดภาพสีสันแห่งตุ๊ดจีนปากน้ำโพนะคะให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเราจะมาแสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะซึ่งงานประเพณีนี้เป็นงานที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนครสวรรค์มากนะคะยิ่งในปี2567เป็นปีมังกรทองและเป็นปี108ของ
คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะแล้วในธีมปีนี้นะก็ยิ่งใหญ่นะคิดธีมเป็นว่า108ปีมหาจันทร์สีสันแห่งศรัทธาฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพปีที่108นะคะเราก็เชิญชวนน้องๆนะคะมาร่วมประกวดวาดภาพกันนะคะเราก็ให้น้องๆมาสมัครในการประกวดวาดภาพตั้งแต่วันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่26มกราคม2567นะคะณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้ก็ให้น้องๆไปวาดภาพเองโดยใช้กระดาษ100ปอนด์นะคะใช้กระดาษขนาด A2 นะคะวาดภาพน้องจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ในหัวข้อของเราที่เรากำหนดก็เป็นหัวข้อในสีสันแห่งตุ๊ดจีนปากน้ำโพนะคะค่ะวัฒนธรรมคะประเภทของการประกวดมีประเภทไหนอย่างไรบ้างคะค่ะเรามีทั้งหมดอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทระดับประถมศึกษาตรงนี้เราก็แยกออกเป็นอีก2ช่วงชั้นนะคะคือช่วงชั้นที่1ก็คือป.1ถึงป.3แล้วก็ช่วงชั้นที่2ป.4ถึงป.6ค่ะแล้วก็ประเภทที่2นะคะก็คือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่านะคะก็คือช่วงชั้นที่3ม.1ถึงม.3แล้วก็ช่วงชั้นที่4ม.4ถึงม.6ค่ะแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่3ก็คือระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี1ถึงปี4ค่ะแล้วรางวัลที่น้องๆจะได้รับมีอะไรบ้างคะท่านเชิญค่ะค่ะสำหรับรางวัลนะคะของน้องระดับประถมศึกษาตั้งแต่ช่วงชั้นที่1กับช่วงชั้นที่2นะคะจะมีรางวัลชนะเลิศ 1,500 บาทนะคะพร้อมเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เราก็คือท่านทวีเสริมภักดีกุลนะคะซึ่งท่านพ่อเมืองของเรานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นี่จะพยายามผลักดันจังหวัดนครสวรรค์ของเราเป็นเมืองศิลปะนะคะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รางวัล 1,200 บาทพร้อมกับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับที่2 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชยเรามีอีก2รางวัลรางวัลละ500บาทนะคะอันนี้คือระดับประถมศึกษานะคะสำหรับระดับมัธยมศึกษาทั้งช่วงชั้นที่3กับ4นะคะแต่ละรางวัลแล้วก็ให้มอบให้ก็คือชนะเลิศรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะแล้วรองชนะเลิศอันดับ1 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 1,000 บาทเรามีรางวัลชมเชยให้อีก2รางวัลรางวัลละ800บาทครับผมของระดับมัธยมนะคะสำหรับอุดมศึกษาหรือว่าป.ตรีนะคะปริญญาตรีรางวัลชนะเลิศ 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่2 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชยเราให้อีก2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทนะคะอันนี้คือประเภทมันค่ะค่ะครับผมครับผมส่วนเน้นย้ำอีกครั้งนึงครับกับช่องทางการสมัครแล้วก็การส่งผลงานในครั้งนี้ครับค่ะสามารถส่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ของเราได้นะคะน้องจะส่งด้วยตนเองหรือว่าน้องจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ถ้าส่งทางไปรษณีย์นะคะส่งมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์เลขที่98หมู่ที่6ตำบลนครสวรรค์นะคะครับผมอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 นะคะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะคะ056257201หรือว่าติดต่อพี่แบงก์ก็ได้นะคะพี่แบงก์คุณวัชรวงศ์นะคะครับเบอร์โทรศัพท์ของพี่แบงก์นะคะ0818742308ค่ะครับผมครับผมขอบคุณท่านมากเลยนะครับในวันนี้ที่มาประสบการณ์กิจกรรมดีๆนะครับถ้าผลงานของเราถ้าน้องชนะเลิศนะคะเราจะเอาผลงานของน้องๆ นะคะมาติดตรงที่เราจัดที่นิทรรศการบุ๊คของสำนักงานวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2567นะคะครับบริเวณหาดทรายแม่น้ำเจ้าพระยาและหลังจากนั้นเราจะเอาผลงานของน้องนะไปติดที่หอศิลป์จังหวัดนครสวรรค์ตรงที่เซรีแลนด์ของเราค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผม